ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาแนะนำแอปที่สามารถแบ็กอัพแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเราเก็บไว้ใช้ได้ในกรณีเราจำเป็นต้องล้างเครื่องนะครับสมมติว่าเราซื้อแอปมาเนาะในราคาที่หลายบาทก็แล้วกันนะครับเผอิญว่าเราจำเป็นต้องล้างเครื่องนะครับกรณีที่มือถือมันติดปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะทำการแบ็กอัพนะครับแอปที่ผมจะแนะนำคือแอปนี้นะครับแอปนี้มีชื่อว่า APK Backup นะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งท่านก็สามารถหาโหลดได้ใน AC Market หรือใน Play Store นะครับก็ท่านอาจจะพิมพ์คำว่า APK ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมี APK Backup Pro นะครับตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดออกมาเราไปดูที่แอปทีนี้มันทำงานยังไงนะครับก็กดเข้าที่แอปพลิเคชันเลยนะครับอันนี้ก็ cancel ออกไปทีนี้เราจะทำการแบ็กอัพแอปตัวไหนเช่นผมอยากทำการแบ็กอัพเกมนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ซื้อมาสมมตินะครับหรือแอปตัวนี้นะแอปตัวนี้ซื้อมานะครับนี่ตอนนั้นเขาแจกแต่ตอนนี้เขาขายแล้วเราอยากแบ็กอัพอะไรก็ติ๊กเอานะครับอยากได้ตัวไหนก็ติ๊กเอานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราติ๊กเสร็จเรียบร้อยก็กดแบ็กอัพครับแบ็กอัพเนี่ยนะครับแบ็กอัพแค่นี้ทีนี้ไฟล์มันอยู่ที่ไหนทีนี้เราจะไปดูไฟล์นะครับก็เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์เลยนะครับตัวจัดการไฟล์เสร็จแล้วเราไปที่คำว่าแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะโชว์แอปที่เราแบ็กอัพไว้สักครู่นะตอนนี้ยังไม่โชว์นะครับหลังจากที่เราทำการแบ็กอัพเสร็จนะครับมาดูนะเมื่อสักครู่นี้ลองเข้าไปดูที่ตัวจัดการไฟล์ดูตรงที่ APK แล้วปรากฏว่าไม่เจอนะครับแต่ว่าแอปก็อยู่ในเครื่องนะให้เราเข้าที่ตัวพื้นที่จัดเก็บเลยนะครับจากนั้นเรามาดูตัวนี้นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ APK นะครับกดเข้าไปครับนี่เราจะเห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์ APK หรือไฟล์แอปที่เราแบ็กอัพไว้นะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปติดตั้งในเครื่องอื่นได้เลยนะครับหรือเอาเก็บไว้นะครับเราก็ทำการย้ายไปไว้ในเมมโมรีนะครับแล้วก็เอาไว้ติดตั้งในกรณีที่เราล้างเครื่องเสร็จนะครับสามารถทำได้หมดนะแอปที่อยู่ในเครื่องเราสามารถแบ็กอัพได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์นะล้างเครื่องเสร็จมาก็ไม่ต้องโหลดนะครับติดตั้งได้เลยนะครับก็จะทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งพวกแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องเราโอเคครับก็มาฝากกันนะครับความรู้ดีๆเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ